นี้ครับวันนี้ก็วันที่2นะครับของน้องกุ้งนะครับผมวันนี้สังเกตน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งจะเริ่มเล่นกันเต็มบอลนะครับวันนี้วันที่3แล้วนะวันที่2นะครับดอกวันที่2นะครับของน้องนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะครับว่าวันที่2น้องกุ้งจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นี่เล็กครับวันนี้น้องกุ้งออกมาโดนเล่นเต็มเลยนะครับผมคนเห็นไหมครับวันนี้นะครับล่าสุดก็มีเห็นตรงนี้นะครับลูกตานะครับตัวเล็กๆเห็นไหมครับจะอยู่ตามขอบนะครับเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเห็นก็ทักมาทักกันได้นะครับตรงนี้ก็มีนะครับวันนี้รู้สึกว่าน้องกุ้งจะว่ายเล่นน้ำกันเลยนะครับวันนี้ที่3นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้สำหรับคุณกำกับในบ้านนายดำนะครับก็ดูออกแล้วก็โอเคนะครับโอเคออกโซโบนะครับก็ลักษณะก็ออกนะครับก็ขอให้แรงๆไว้นะครับน้ำจะได้ปุ๊บๆๆๆครับดูกันว่าน้องกุ้งอยู่ตรงไหนบ้างครับผมพาดูนะครับผมพยายามซูมให้ดูนะครับสำหรับวันที่2นะครับวันที่2เพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับผมกุ้งเยอะมากเลยนะครับคิดดีๆนะครับวันนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้วนะครับผมกุ้งน่าจะเจริญเติบโตขึ้นแล้ววันที่2นะครับจากที่เราเริ่มปล่อย1เซนนะครับวันนี้น่าจะเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนกุ้งครับอยู่ที่พื้นนะครับจำนวนมากเลยนะครับผมถ้าเราสังเกตดีๆนะครับน้องกุ้งจะเริ่มเห็นชัดแล้วครับผมค่อยๆครับพยายามดูของนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับของการปล่อยกุ้งกำกามนะครับก็ดูออกนะครับแรงกับออกนะครับก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้ส่วนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวเปิดปิดลมนะครับถ้าเราใช้หัวแบบทางเดียวครับก็คือเส้นเดียวแต่ใช้หัวกาดนะครับ2หัวแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเปิดปิดอากาศนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นอากาศถ้าเราปิดตรงนี้ตรงนู้นจะออกทางเดียวนะครับมีสองทางนะครับผมดูหน่อยครับเพื่อนๆนะครับในโซนนี้น้องกุ้งก็จะเยอะมากนะครับเต็มพื้นเลยนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนมั่งวันที่2นะครับผมที่2นะครับสำหรับบ่อนะครับที่2ของน้องกุ้งนะครับบ้านนายดำนะครับผมเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะครับเป็นถือว่าเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับหลังจากที่เคยเลี้ยงกุ้งเคฟิตมาก็ลองทดลองเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมั่งนะครับว่านิสัยใจคอของกุ้งกล้ามกรามจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆเห็นเริ่มออกมาเล่นแล้วนะครับผมเล่นก็ล่าเริงมาก
สังเกตได้จากว่าวันนี้เห็นตัวน้องกุ้งนะครับว่ายน้ำวนไปวนมานะครับผมนะครับเดินเต็มเลยนะครับเดินเต็มบ่อผ้าใบเลยนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนเห็นบอกเพื่อนนะครับน้องกุ้งผมจะมาทำคลิปอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับจนกว่าน้องกุ้งจะโตนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ากุ้งมีพัฒนาการยังไงเป็นวันเป็นวันไปนะครับเนี่ยตัวนี้เริ่มโตแล้วครับเพื่อนเห็นไหมครับตัวนี้เริ่มโตแล้วครับจะเห็นเริ่มเห็นชัดแล้วจากวันที่เราปล่อยวันแรกในตอนเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นว่าวิธีการเลี้ยงกุ้งนั้นก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับเราใส่ใจนะครับนะผมก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมใครที่สนใจที่จะเลี้ยงนะครับสอบถามกันมาได้นะครับว่าทำยังไงทำบ่อยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ทักกันมาถามได้นะครับผมผมก็ทักมาได้สอบถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันที่2ในการปล่อยนะครับก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมไว้สำหรับคลิปต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้